สวัสดีค่ะวันนี้ day 27วันที่27แล้วที่เราเรียนด้วยกันก็ต่อจากเมื่อวานการเขียนประโยคภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษเริ่มต้นจากคำศัพท์เหมือนเดิมค่ะคำแรก mother M-O-T-H-E-R mother แปลว่าคุณแม่ M-O-M mum แปลว่าแม่คำว่า mum เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ในภาษาพูดนะคะ mother เนี่ยใช้ได้ทั้งภาษาพูดแล้วก็ภาษาเขียนนะคะคำต่อไป beautiful beautiful แปลว่าสวยนะคะสวัสดีค่ะคุณดวงกมลคำต่อไป hair hair ที่แปลว่าผมนะ dresser dresser hairdresser แปลว่าช่างทำผมช่างทำผมนะคะคำถัดไป cook cook ทำอาหารเป็นคำกริยานะคะแต่ถ้าเป็นคำนามจะแปลว่า cook ก็คือคนทำอาหารไม่เหมือนเชฟนะต่างกันกับเชฟนะต่อไป shopping 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 แปลว่าซื้อของคำต่อไป everyday E-V-E-R, every, D-A-Y, day, every day, แปลว่าทุกวันคำสุดท้าย A-L-W-A-Y-S, always, แปลว่าเสมอโอเคได้คำศัพท์ที่เราจะเอาไปฝึกเขียนในวันนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูประโยคภาษาไทยกันค่ะเมื่อวานเราเรียนเกี่ยวกับพ่อไปแล้ววันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับแม่บ้างนะคะประโยคภาษาไทยทั้งหมดวันนี้ของเราจะมีทั้งหมดประมาณ1 2 3 4 6ประโยคนะคะเราจะทำประโยคภาษาไทยทั้งหมดให้เป็นภาษาอังกฤษกันนะคะแม่อ่ะคำแรกแม่ภาษาเขียนก็คือใช้ mother m o t h e r mother แม่นะคะต่อไปแม่ของฉันชื่อเบลล่าแม่ของฉันชื่อเบลล่าเอาไปทีละคำแม่ของฉันก็คือคำว่า my ชื่อก็ nameเบลล่าบใบไม้สระเอลอลิงสระอาเบลล่านะคะ Master my name เบลล่าไม่ได้ใช่ไหมเมื่อวานที่เราเรียนไปแล้วต้องมีโครงสร้างก็คือประธานกริยากรรมไม่มีคำกริยาเลยเราต้องหาคำกริยาให้หาเขียนโครงสร้างก่อนประธานกริยาบวกกรรมประธานก็คือคำว่าแม่ของฉันแม่ของฉัน my mother วันนี้เราจะเขียนต่างจากเมื่อวานนะเมื่อวานเราใช้ว่า my father is เลยใช่ไหมวันนี้เราจะใส่คำว่าชื่อเราจะดึงคำว่าชื่อมาใส่ด้วย my mother ใส่เครื่องหมายเขาเรียกว่า apostrophe s my mother's name my mother name ประโยคนี้จะ
วลีนี้จะแปลว่าแม่ของฉันชื่อมีคำว่า name ด้วยใส่คำกริยาให้แล้วก็เอาชื่อมาใส่เบลล่า My mother's name is Bella มาดูตรงนี้ออกไหมมาดูเครื่องหมายอันนี้นะอันนี้เขาเรียกว่า apostrophe s ถ้าเอาไปถ้าเครื่องหมายนี้ไปวางไว้คำหลังคำนามคำไหนจะแปลว่าเป็นของอย่างเนี้ย my mother names my mother's name ชื่อของแม่ของฉันชื่อของแม่ของฉันคือนะคะจะอันนี้จะเป็นของคนนี้นะคะเป็นเครื่องหมายแสดงความเป็นเจ้าของประโยคถัดไปเครื่องหมาย apostrophe คือเครื่องหมายแสดงความเป็นเจ้าของมีกฎดังนี้คือ1วางไว้หลังคำนามเอกพจน์จะต้องเติม s ด้วยเช่น my mother's name เพราะแม่เป็นเอกพจน์คนเดียว2แต่หากตามหลังคำนามพหูพจน์จะใส่แค่เครื่องหมาย apostrophe เท่านั้นเพราะมี s อยู่แล้วตรงท้ายคำนามเช่น my friend's bag กระเป๋าของเพื่อนของฉันสรุป apostrophe คือเครื่องหมายแสดงความเป็นเจ้าของวางไว้หลังคำนามเอกพจน์จะเรียก apostrophe s 2แต่หากวางตามหลังคำนามพหูพจน์จะใส่แค่เครื่องหมาย apostrophe เท่านั้นเพราะมี s อยู่แล้วเธอสวยเธอสวยเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่าเธอก็คือ she beau beautiful คำว่าสวยคือคำว่า beautiful เธอสวยภาษาไทยเนาะเธอสวย she beautifulไม่ยังไม่ครบโครงสร้างของภาษาอังกฤษจะต้องมีคำกริยาลากชีมาเหมือนเดิมชีเอาคำนี้มาเติมกริยาให้ด้วยบอกไปแล้วเมื่อวานเนาะถ้าเป็นคำศัพท์ทั่วๆไปไม่ได้ระบุอะไรเลยว่าไม่ระบุคำกริยาเลยให้ใช้ verb to be นะคะ she is สวย beautifulแม่ของฉันชื่อเบลล่า She is beautiful เธอเป็นคนสวยเธอมีผมยาวสีดำเธอมีผมยาวสีดำเธอก็ she มีก็ has ผม hair อันนี้เราเรียงแบบภาษาไทยนะคะเธอมีผมยาว long สีน้ำตาล brownอันนี้เรียงแบบภาษาไทยนะ She has hair long brown ซึ่งไม่ใช้การเราจะสลับเป็น She has เหมือนเดิมนั่นแหละแต่คำว่า hair เนี่ยจะไปวางข้างหลังสุดเลย She hasLong brown hair. She has long brown hair. She has long brown hair. เธอมีผมยาวสีน้ำตาลนะคะเธอมีผมยาวสีน้ำตาลประโยคต่อไปเธอเป็นช่างทำผมคำว่าเป็นก็ is am are แปลว่าเป็นอยู่คือเลือก is เพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์มีคนเดียวช่างทำผมภาษาอังกฤษก็คือ hair dresser ช่างทำผมเพราะว่า hair แปลว่าผมเนาะต้องติดกันนะ dresser
ประโยคนี้ใช้ได้เลยเพียงแต่ว่าเวลาเขียนใหม่จะต้องเติมคำว่าอะด้วยเพื่อบ่งบอกว่าจะเป็นชี้เฉพาะว่าเป็นช่างทำผมคนนึงอะต้องวางไว้หน้าคำนามเสมอแฮต้องเขียนติดกันนะShe is a hairdresser. She is a hairdresser. เธอเป็นช่างทำผมคนหนึ่งประโยคถัดไปเธอทำกับข้าวทุกวันเธอ she ทำกับข้าว cook ว่าทุกวันก็คือ every day ถ้าเราเรียงแบบภาษาไทยก็ใช้แบบนี้นะคะเพียงแต่ว่าเดี๋ยวมาดูตรงนี้เอาประธานกริยากรรมครบนะประธานกริยากรรมเพียงแต่ว่าต้องมาเติมนิดหน่อยให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ she cook คำประธานเอกพจน์กริยาเติม s เนาะที่พูดไปแล้วเมื่อวานจะได้มีพวกกันเพราะว่าเห็นไหมคะลงท้ายด้วย s หมดเลย she cooks every dayShe cooks every day. เธอทำกับข้าวทุกวันเลยประโยคสุดท้ายเธอมักจะไปซื้อของเสมอๆเธอ she มักจะไป she ใส่นี้ไปก่อน go ซื้อของ shoppingเสมออันนี้เรียงแบบภาษาไทยก่อนนะเสมอใช้ always เนาะให้ไปแล้ว she go shopping always เรียงไม่ได้นะแบบนี้ไม่ได้ภาษาอังกฤษต้องเรียงใหม่ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเรียงไม่เหมือนกันเรียงใหม่เป็น she always goจะไปที่ไหนต้องมีคำว่า to ด้วยค่ะโอ้ sorry she go to ซื้อของ she's always go to shopping เสมอมักจะอย่างนี้ก็ได้ค่ะเนี่ย she always go to shoppingคำนี้จะต้องวางไว้หน้าคำกริยานะคะ always เนี่ย she always go to shopping go ต้องเติม es ด้วยอันนี้มันจะเป็นดีเทลนะคะถ้าเกิดว่าเราพูดไม่เติมถ้าเกิดเป็นภาษาพูดนะไม่เติม es ก็ได้ฝรั่งเขาไม่ว่าเขาเข้าใจแต่ถ้าเป็นภาษาเขียนอะประธานเอกพจน์กริยาต้องเติม s ในเหตุการณ์ปัจจุบันนะคะในเหตุการณ์ปัจจุบันมันจะเป็นดีเทลเนาะแต่เอาคร่าวๆไปก่อนว่าเป็นมีประธานกริยากรรมนะคะหลักการเติม s และ es ในเหตุการณ์ปัจจุบันปกติทั่วไป present simple 1. เติม s หลังคำกริยาทั่วๆไปเช่น cwok cook เติม s เป็น cwok cooks ทำอาหารWant เติม s เป็น wants ต้องการ 2. เติม es ถ้าคำกริยานั้นลงท้ายด้วย s sh ch x set and o เช่น go เติม es เป็น goes แปลว่าไป t
cottage ลงท้ายด้วย ch เติม es ลงไปอ่านออกเสียงเป็น teaches แปลว่าสอน 3. ถ้ากริยาตัวนั้นลงท้ายด้วย y แล้วหน้า y เป็นพยัญชนะให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es เช่น cry cry หน้า y เป็นตัว r ซึ่งเป็นพยัญชนะดังนั้นให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es ออกเสียงเป็น cries ร้องไห้ studyหน้า y เป็นตัว d ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es เปลี่ยนเป็น studies เรียนถ้าได้แค่นี้ก็โอเคนะไม่เขาเรียกว่าอะไรฝรั่งเขาไม่ซีเรียสนะถ้าเกิดเราไม่ได้เอาไปสอบถ้าใครยังงงแล้วรู้สึกไม่เข้าใจเพราะว่าพื้นฐานไม่ดีให้ไปดูใน YouTube นะคะชื่อนี้แหละแล้วก็กด Subscribe ไปตรง Playlist ชื่อไลฟ์เรียนฟรีอังกฤษพื้นฐานดูตามลำดับนะคะจะได้เข้าใจทั้งหมด6ประโยคนะใช่ไหม6ประโยคภาษาไทยเราทำให้เป็นภาษาอังกฤษหมดแล้วได้1หน้าพอดี1หน้า A4 ตัวใหญ่ๆนะคะก็โครงสร้างก็เหมือนเดิมค่ะประธานกริยากรรมแค่นั้นอย่าลืมว่าภาษาไทยกับภาษาอังกฤษจะเขียนไม่เหมือนกันแตกต่างกันบางประโยคบางประโยคก็แปลและเขียนตามตรงตัวได้แต่บางประโยคก็ไม่ได้นะคะอย่างเนี้ยเธอสวย she beautiful ไม่ถูกต้องจะต้องมี verb to be ต้องมีคำกริยาให้เขาด้วย she is beautiful นะคะตรงนี้นะกับตรงนี้นะโอเควันนี้คร่าวๆแค่นี้ก่อนค่อยๆฝึกค่ะเดี๋ยวจะเข้าใจเองดูทวนย้อนหลังสักครั้งสองครั้งเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันค่ะพรุ่งนี้เราจะฝึกเขียนเกี่ยวกับเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะตอนเนี้ยที่ฝึกเขียนอันเนี้ยเป็นการพูดถึงเหตุการณ์ในปัจจุบันนะคะทั่วๆไปแต่พรุ่งนี้เราจะเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นในอดีตนะคะพรุ่งนี้นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็ไปกด Like ที่เพจเรียนง่ายภาษาอังกฤษด้วยนะคะที่ Facebook จะสอนตั้งแต่ A ถึง Z เทียบสระพยัญชนะภาษาไทยภาษาอังกฤษจนเขียนและก็อ่านออกค่ะมาเติมความรู้ไปด้วยกันทุกวันนะคะ